เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่13นะคะกำหนดให้ a และ b เป็นจำนวนเต็มบวกโดยที่ fx เท่ากับ ax กำลัง3ลบ 2ax บวก a กรณีที่ x มันน้อยกว่าเท่ากับ a และเท่ากับ 3x กำลัง 2 บวก bx ลบ 18 กรณีที่ x มันมากกว่า a ถ้าฟังก์ชัน f เนี่ยมีอนุพันธ์ที่ x เท่ากับ a แล้วค่าของ a บวก b เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ถ้ากราฟมันจะมีอนุพันธ์ที่ x เท่ากับ a ได้แสดงว่าที่จุด x เท่ากับ a อ่ะมันเป็นกราฟต่อเนื่องถูกปะแสดงว่าลิมิตของ fx กรณีที่ x เข้าใกล้ a ทางด้านลบอ่ะมันต้องเท่ากับลิมิตของ fx ที่ x เข้าใกล้ a ทางด้านบวกนั่นเองและมันมีฟังก์ชันf มีอนุพันธ์ที่ x เท่ากับ a ก็แสดงว่าค่าอนุพันธ์ที่จุด x เท่ากับ a อ่ะมันจะต้องเท่ากันด้วยมันต้องเท่ากันเนาะกรณีที่ x เข้าใกล้ a ทางด้านลบกับ x เข้าใกล้ a ทางด้านบวกพอน้องได้2สมการอันนี้ที่ทำตามเงื่อนไขที่เขาบอกเนาะน้องก็สามารถเอาไปคิดหาค่า a กับ b ได้แล้วโดยพี่จะคิดลิมิต fx ที่ x เข้าใกล้ a ทางด้านลบเท่ากับลิมิตของ fx ที่ x เข้าใกล้ a ทางด้านบวกก่อนถ้าลิมิตของ fx ที่ x เข้าใกล้ a ทางด้านลบก็คืออันนี้ถูกปะ ax กำลัง3ลบ 2axบวก a เท่ากับเข้าใกล้ a ทางด้านบวกก็คือ3 x กำลัง2บวก bx ลบ18ก็แทนค่า x เป็น a เข้าไปได้เป็น a คูณ a ยกกำลัง3ลบ2 a คูณ a บวก a เท่ากับ3 a กำลัง2บวก ab ลบ18ก็จัดรูปเนาะ a กำลัง4ลบ2a กำลัง2บวก a เท่ากับ 3a กำลัง2บวก ab ลบ18ก็ได้เป็น a ชุบแบบดูลอกถูกไหมตรงนี้ย้าย 3a กำลัง2มาฝั่งนี้กลายเป็นลบ 5a กำลัง2บวก a เท่ากับ ab ลบ18อันนี้พี่จะติดสมการไว้แค่นี้ก่อนต่อไปพี่จะพิจารณาค่าอนุพันธ์ของ fx ที่ x เข้าใกล้ a ทางด้านลบมันเท่ากับ x เข้าใกล้ a ทางด้านบวกโดยที่อนุพันธ์ของสมการอันแรกเนาะกรณีแรกมันได้เป็น 3a x กำลัง2ลบ 2aส่วนอนุพันธ์ของ x เข้าใกล้ a ทางด้านบวกอ่ะมันเป็น 6x บวก b ซึ่งอนุพันธ์อันเนี้ยมันคืออนุพันธ์ที่จุด x เท่ากับ a ใช่ไหมน้องก็แทน x เท่ากับ a ไปกลายเป็น 3a กำลัง3ลบ 2a เท่ากับ 6a บวก b ได้ว่า b ของเราอ่ะมันเท่ากับ 3a กำลัง3ลบ 6a นั่นลบ 8a นั่นเองb เท่ากับ 3a กำลัง3ลบ 8a คราวนี้พี่จะแทนค่า b เท่ากับ 3a กำลัง3ลบ 8a ในสมการอันนี้เนาะมันก็ได้ว่า a กำลัง4ลบ 5a กำลัง2บวก a เท่ากับ a คูณ 3a กำลัง3ลบ 8a ลบ18ก็จัดรูปที่ย้าย a กำลัง4มาฝั่งนี้เนาะกลายเป็น 2a กำลัง4ย้ายลบ 5a กำลัง2มาฝั่งนี้กลายเป็นลบ 3a กำลัง2เป
เป็นลบ a ลบ18เท่ากับ0คราวนี้พี่ผมว่าถ้าเราแทน a เท่ากับ2แทน a เท่ากับ2ในสมการอันนี้ก็จะได้ว่า0เท่ากับ2คูณ2กำลัง4ลบ3คูณ2กำลัง2ลบกับ2ลบ18ซึ่งตรงนี้2คูณ2กำลัง4 2กำลัง4คือ16เนาะลบ2กำลัง2เป็น4 4คูณ3เป็น12ลบ2ลบ18มันคือ32ลบ12ลบ2ลบ18ก็เลยได้ว่าถ้าเราแทน a เท่ากับ2อ่ะมันจะเป็นจริงแสดงว่ามันมีค่าที่ a มันเท่ากับ2เพราะฉะนั้นถ้าพี่ดึง a ลบ2ออกจากสมการอันนี้ก็ได้ว่ามันคือ a ลบ2คูณกับ 2a กำลัง3 2a กำลัง3คูณลบ2ก็เป็นลบ 4a กำลัง3ใช่ปะลบ 4a กำลัง3เราไม่ต้องการ a กำลัง3เลยเราก็เลยต้องบวก 4a กำลัง2เข้าไปพอบวก 4a กำลัง2เข้าไปปุ๊บมันจะคูณกับลบ2ไปเพิ่มกลายเป็นลบ 8a กำลัง2แต่ว่าเราต้องการลบ 3a กำลัง2เราก็เลยต้องบวก 5a กำลัง2เข้าไปต้องการบวก 5a กำลัง2เราก็เอา a คูณกับ 5a นั่นเอง5a คูณลบ2ก็กลายเป็นลบ 10a แต่เราต้องการแค่ลบ a ถูกปะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องบวก 9a เข้าไปโดยการที่พี่จะบวก9ไปเฉยๆเพราะว่าบวก9คูณกับ a กลายเป็นบวก 9a ซึ่งบวก9คูณกับลบ2ก็กลายเป็นลบ18แต่โจทย์ข้อนี้คือเขาให้เงื่อนไขว่า a และ b เนี่ยเป็นจำนวนเต็มบวกเราได้ค่า1ก็คือ a เท่ากับ2แล้วเราก็พบว่าค่าตรงเนี้ยถ้า a มันมีคำตอบอีกอะ a ตรงเนี้ยมันจะต้องเป็นค่าลบถูกปะเพราะว่าเราต้องการผลนี้เป็น0ถ้าอีกคำตอบนะแล้วมันบวก9ไปเพิ่มแสดงว่าใน3ผลเนี้ยมันจะต้องมีผลที่มันทำให้บวกลบกันแล้วได้เป็นค่าลบถูกปะซึ่งต้องการให้เป็นค่าลบมันก็จะต้องมี a ที่มันเป็นค่าลบไม่งั้นตรงนี้มันจะไม่ให้ค่าลบมันก็จะไม่ให้ค่าที่มันบวก9แล้วกลายเป็น0เพราะฉะนั้น a ก็เลยเป็นแค่2นั่นเองเพราะตรงนี้มันจะไม่ได้ให้ค่า a ที่มันเป็นจำนวนเต็มบวกเนาะพอเราได้ว่า a มันเท่ากับ2ปุ๊บเราต้องรู้ค่า b ด้วยถูกไหมเพื่อที่ว่าเราจะได้เอา a มาบวก b ได้โดยที่เมื่อกี้เราหาเราได้ว่า b ของเราอ่ะมันเท่ากับ 3a กำลัง3ลบ 8a แทนค่า a เป็น2ไปกลายเป็น3คูณ2กำลัง3ลบ8คูณ2กลายเป็น8 3 24ลบ16ก็ได้เป็น8ดังนั้นa บวก b ก็เลยกลายเป็น2บวก8ก็คือ10นั่นเองข้อนี้ก็เลยตอบว่า10 a บวก b เท่ากับ10ก็จะสรุปให้เนาะอย่างข้อนี้เขาบอกว่าฟังก์ชัน f มีอนุพันธ์ที่ x เท่ากับ a แสดงว่ามันจะต้องมี2เงื่อนไขด้วยกันก็คือลิมิตของ fx ที่ x เข้าใกล้ a ทางด้านลบอะมันจะต้องเท่ากับที่มันเข้าใกล้ x เท่ากับ a ทางด้านบวกแล้วก็มันมีอนุพันธ์ที่ x เท่ากับ a ใช่ไหมแสดงว่ามันก็จะต้องมีอนุพันธ์ที่ x เท่ากับ a กรณีนี้กับกรณีนี้ซึ่งมันจะต้องเท่ากันด้วยก็คือกรณีอย่างนี้เนาะน้องก็ไปแทนค่าว่าลิมิต x เข้าใกล้ a ทางด้านลบอะมันเป็นเท่าไหร่ x เข้าใกล้ a ทางด้านบวกเป็นเท่าไหร่แล้วก็แทน x เป็น a ก็จะได้สมการอันนี้แล้วเราก็คิดต่อว่าถ้ากรณีที่มันมีอนุพันธ์ที่ x เข้าใกล้ a ทางด้านลบกับมันเท่ากับ x เข้าใกล้ a ทางด้านบวกน้องก็หาอนุพันธ์มาของ2อัน
แล้วก็จับมันเท่ากันและมันเป็นอนุพันธ์ที่ x เท่ากับ a เนาะก็แทนค่า x เป็น a ไปก็ได้ค่า b มาแล้วเราก็เอาค่า b ไปใส่ในสมการที่เราเขียนเมื่อกี้เราก็จะได้ค่า a สมการที่มันติดค่า a โดยที่ถ้าลองแทน a เท่ากับ2ไปดูเพราะว่าสมการเป็นจริงแสดงว่ามันจะมีกรณีที่ a มันเท่ากับ2แล้วพี่ก็ดึง a ลบ2อ่ะออกจากสมการอันนี้ดูเพื่อที่ว่าจะได้ดูว่าอีกอันนึงมันจะคูณกับอะไรเพราะว่ามันจะคูณอยู่ในผลรูปแบบผลนี้ซึ่งมันบวก9อยู่แสดงว่า3อันเนี้ยมันจะต้องมีค่าที่มันเป็นลบด้วยเพื่อที่ว่ามันบวก9แล้วมันจะกลายเป็น0แต่ว่าพบว่ามันไม่มีถูกไหมเพราะว่า a ของเราอ่ะเขากำหนดให้ว่ามันจะต้องเป็นบวกเท่านั้นเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยมี a กรณีเดียวก็คือ a เท่ากับ2พอ a เท่ากับ2เขาถาม a บวก b แล้วก็หา b ได้จากการที่เราเอาค่า a ไปแทนก็ได้ว่า b เท่ากับ8 a บวก b ก็เลยเท่ากับ10นั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเดี๋ยวนี้สบายแล้วนะคะมีความรู้นั่งดูที่บ้านมีความรู้ทั้งเพลย์ลิสต์และแอปให้โหลดแล้วสามารถอันนี้ก่อนสามารถเสร็จได้แล้วแน่นอนไอติมก็อร่อยเขียนไหม